ตื่นเช้ามาแม่ยายบอกว่าลาลาเมื่อนี่แกงน้องไม้ให้แม่กินแน่เด้อแม่ตุ่มน้องไม้ไว้ให้แล้วเมื่อคืนตื่นเช้ามาก็จัดการหายานางมะยองใส่มือยองเด้อจ้าเล็บดำเมิดเอาโลดบ่ต้องแกงหลายดอกแกงพ่อจ่อ2ถ้วยกับพ่อเฮาก็จัดให้เลยจ้าข้าวเบียร์แม่ก็มาไว้ให้แล้วเพิ่นว่าก็มีข้าวเบียร์ข้าวเบียร์ก็คือข้าวเหนียวเด้อจ้านี่แล้วก็มีบักพริกหัวหอมกระเทียมจักหน่อยนึงตำข้าวเบียร์ให้มันแหลกก่อนนะถ้าบ่แหลกมันสิปึดๆกรึบๆเด้อจ้าบาดนี้ก็เอาหอมกระเทียมพริกลงไปตำพ่อแบบว่าให้มันบ่แหลกปานใดนะจ้าเพิ่นว่าตำหยาบๆบาดนั้นก็ควดจากนั้นเดี๋ยวเฮาสิไปปรุงกันอยู่ที่เตาฟื้นของเฮาจ้ะก็มีหัวซิงไข่นี่ล่ะแล้วก็พระอิตูล่าวจ้ะหรือว่าบางคนเพิ่นเอิ้นว่าใบแมงลักเนาะจากนั้นเฮาคั่งไว้ดนเติบแล้วนะคะตอนที่ช่วงเฮาไปตำข้าวเบียร์เฮาก็ใส่เกลือใส่ปลาแดกแล้วก็ใส่ผงสุรสจักหน่อยนึงรสชาติก็กะเอาตามที่เจ้าของมักเด้อค่ะปรุงไปซิ่มไปเนาะบ่แซ่บก็ใส่สุรสได้หลายเพิ่นว่าจากนั้นก็เอาข้าวเบียร์ที่เฮาตำใส่พริกกระเทียมหอมไว้ลงมาใส่กะมันยังติดโคกอยู่นะจ๊ะกันเอาน้ำล้างโคกจักหน่อยนึงกะเทศโจกลงไปโลดจ้ามันจะได้คุณๆเนาะใส่น้ำข้าวเบียร์ก็คือมันจะทำให้แกงน้ำใหม่ของเฮาน้ำมันคุณแล้วก็เหนียวเด้อจ้าเด้อจากนั้นก็งวกไปค่ะเห็นว่าลืมบ่ทันได้ใส่อันหัวซิงไข่ก็เลยเอาหัวซิงไข่มาใส่นะจ๊ะใส่ก่อนใส่หลังก็บ่มีปัญหาดอกจ้าน้ำหอมระเหยมันก็ออกคือเก่าเนาะจากนั้นลืมกดกล้องจ้าเฮาใส่อันผักขากับใบอันนั้นไปแล้วเด้อจ้าผักขาจักน้อยนึงก็ใส่เมือดกลางเมือดกานมันเลยจ้าเพราะว่าอยู่เฮือนบางคนเพิ่นกันคล่ำตอนกินน้ำเนาะเสร็จสิ้นไป1เมนูตามรีเควสนะจ๊ะแกงน้ำใหม่แบบโบราณคือจังเฮาแกงกินอยู่ทงอยู่หน้าแต่สมัยก่อนจ้า